สวัสดีครับนะครับวันนี้จะพากินไก่ย่างนะครับกับข้าวเหนียวนะครับก็อย่างที่รู้กันเนาะโอป้าก็กำลังเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเอ้ากินไก่ย่างเดี๋ยวมันจะอ้วนนี่เอาเป็นว่านะครับโอป้าเคยลดน้ำหนักมาหลายครั้งแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าโอป้าจะทำจริงจังไหมตอนที่โอป้าเคยลดน้ำหนักเนี่ย10 กิโลภายใน1 เดือนเนี่ยโอป้าก็ใช้การกินไก่ย่างนี่แหละครับไก่ย่างก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถกินได้ครับบางคนอาจจะซีเรียสหน่อยคุณก็ไปกินไก่นึ่งไก่อะไรวะไก่ร่อนน้ำหรือไก่แบบต้มนะครับแต่ว่าโอป้าเนี่ยชอบกินไก่ย่างนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็สามารถกินได้นะครับตอนที่โอป้าลดน้ำหนัก10 กิโลก็กินแต่ไม่ได้กินหมดทั้งตัวนะอันนี้สั่งเป็นไก่ย่างมิเชลบุรีมาทั้งตัวนะครับแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราก็สามารถกินข้าวเหนียวได้นะครับหรือจะเป็นข้าวสวยได้นะบางทีอาจจะดูผิดตรรกะกับคนที่เขาลดน้ำหนักเลยนะแต่ว่าก็ต้องทำใจนะครับนี่เป็นสูตรโอป้านะโอป้าเคยทำมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมากินโชว์กับทุกท่านนะครับเคยทำมาแล้วนะครับเคยทำมาแล้ว ในการที่จะกินไก่นี่เดี๋ยวเรามากินกันบางคนบอกอู้มันจะผอมเหรอกินแบบนี้ผอมครับเคยกินมาแล้วนะครับสำหรับผู้ที่หวังดีล่วงหน้า เคยกินมาแล้วนะครับก็กินอย่างเช่นถ้าเราอยากจะกินอาหารนะถ้าเราอดอาหารไม่ใช่คำตอบในการลดน้ำหนักนะครับเช่นแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอกไก่เสมอไปนะสำหรับโอป้านะมันอยู่ที่ว่าคุณกินตอนไหนคุณกินยังไงคุณออกกำลังกายไหมเพราะว่าเดี๋ยวโอป้าก็จะเริ่มยกเวทแล้วก็กินได้ปกตินะครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่กินเนี่ยอาจจะมีเป็นเกาเหลาไข่ต้มผัดผักต้มจืดปลาเผาเนี่ยกินได้นะครับบางคนบอกโอ้ยลดน้ำหนักอย่าไปกินเนื้อกินได้ครับกินได้แต่ไม่ให้แบบไปกินแบบหมู3 ชั้นนี้ประมาณนี้ไม่ใช่นะกินโชว์เลยนะเดี๋ยวมาดูครับต่อให้กินอย่างนี้ก็ลดได้ครับ15 โลเชื่อมั่นครับเพราะเคยทำมาได้แล้วเดือนหนึ่ง10 โลแต่นี่เราตั้งไว้60 วัน15 โลอันนี้ก็เป็นการกินนะป้าก็ตั้งใจอัดคลิปไว้จะได้มีวินัยจะได้มีวินัยในการลดน้ำหนักนะครับถ้าไม่อัดคลิปบางทีก็ไม่รู้จะมีวินัยหรือเปล่าแต่อันนี้เหมือนกับว่าต้องบอกพี่ไงอร่อยมากเลยน้ำจิ้มนะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับบางคนบอกโอ้โหผิดตรรกะการลดหุ่นมากเลยใช่ครับผิดตรรกะการลดหุ่นมากเลยเราไม่จำเป็นต้องอดข้าวขนาดนั้นครับแต่ถ้าอย่าไปกินแบบมันแค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้มันนะอันนี้ไก่ย่างมิเชลบุรีนะครับก็ไม่ได้มันขนาดนั้นมีน้ำจิ้มด้วยยังมีจิ้มน้ำจิ้มอีกอร่อยครับถ้าคุณอยากลดน้ำหนักถ้าคุณหักดิบไม่กินข้าวนะแล้วพอคุณลดแต่คุณก็ไม่กินข้าวอยู่ดีมันไม่เชิงว่าโยโย่มันเป็นการต่อต้านของร่างกายคือแบบคุณเคยกินแล้วคุณมาอดแล้วคุณก็กลับมากินใหม่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นกินไปเลยแต่ว่างดไอ้พวกที่เป็นผัดหรือเนื้อย่างเกาหลีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวกินได้ไหมถ้ากินก็กินไปเกาเหลาหรือกินเส้นเล็กธรรมดาซึ่งปกติโอป้าเนี่ยกิน2 ถ้วยนิดเศษก็เหลือกินแค่ถ้วยเดียวพอแต่วันนี้โชว์ให้ดูว่าเนี่ยอันนี้เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่อยู่ในการลดน้ำหนักนะแล้วก็อย่าว่าหลังเราจะค่อยๆเซฟโดยการที่กินไข่ต้มกินเกาเหลาก็ยังกินได้ครับกินเกาเหลาหรือจะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ต้องสั่งพิเศษผิดตรรกะมากเลยบางคนเขาจะควบคุมนู่นนี่นั่นไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับถ้าลดน้ำหนักแล้วมันจะอึดอัดขนาดนั้นไม่ต้องลดหรอกครับเพราะฉะนั้นโอป้าก็สบายๆนะครับแต่ว่าเราเพิ่มการออกกำลังกายเข้าไปครับเพิ่มการออกกำลังกายเพิ่มการยกเวทเข้าไปอันนี้ก็เอามาโชว์เลยว่ากินจริงๆโอป้าก็มีวินัยในการโชว์พี่ด้วยว่าโอเคฉันลดนะฉันกินไก่ซึ่งตอนแรกนะในใจอยากกินสปาเกตตี้ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวอ้วนแม่งกินไก่ย่างดีกว่าเนี่ยครับบางคนบอกอ้าวข้าวเหนียวกินแล้วมันไม่อ้วนเหรอมันไม่ได้มีตรรกะว่าต้องห้ามกินข้าวเนาะแต่กินให้น้อยลงไงคือปกติโอป้ากินแบบเยอะมากๆครับเนี่ยกินแค่นี้เองคุณอย่าหักดิบขนาดนั้นครับเวลาลดน้ำหนักนะครับเอาแบบที่เอาที่เราสบายใจแค่กินให้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็รู้ว่าต้องกินอะไรก็พอเดี๋ยวรอดูกันเลยครับ60 วันยังไงก็ลงครับอร่อยมากด้วยนอกจากน้ำหนักลงยังอร่อยอย่าไปอดข้าวครับถ้าอดข้าวแล้วพอคุณยกเลิกลดน้ำหนักอ้วนเกินอ้วนกว่าเดิมด้วย
อร่อยมากเลยน้องไก่ย่างวิเชียรมันจะแห้งๆนะพี่ๆอร่อยป่ะอันนี้อัดคลิปลงให้ดูเลยจะได้ให้ดูการเดินทางในการลดน้ำหนัก60วันกินอะไรบ้างเดี๋ยวโชว์เลยวันตอนเย็นนะครับเราก็จะกินไอ้เจ้าตัวอาหารทดแทนของอีฟินิตัสเหมือนเดิมกลางวันเนี่ยกินข้าวได้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นกินไปเลยนะครับเดี๋ยวป้ากำลังหยิบดูว่าจะกินชิ้นไหนน่ากินอ่ะครับบางคนบอกห้ามกินหนังจะกินอ่ะทำไม เป็นการลดคำพูดที่แม่งแบบจ้อยครับเคยทำมาแล้วนะครับถึงกล้ากินนะครับรู้ว่ากินไก่ย่างเนี่ยเป็นสูตรแต่บางคนเขาอาจจะกินเป็นเอาหนังออกเสียดายว่ะนั่นไหนมันก็ย่างไว้แล้วกินแม่งเลยนะครับเพราะว่าตอนลดน้ำหนักรอบก่อนที่ลด10 โลก็ทำอย่างนี้เหมือนกันกินหนังกินหนังกินเงี้ยครับกินข้าวตั้ง3 มื้อแต่ว่ากินน้อยลงการหักดิบมันทรมานนะครับอร่อยมากเลยแซ่บเวอร์สั่งแก๊ปมาส่งนะครับเนี่ยเหนียวปันน้อยๆเองปกติกินคำใหญ่ไปนี่ไงพี่ต้องกินบ้างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโอป้าสอนหนังสือทั้งวันนะครับแล้วก็เรียนหนังสืออีกคิดหนักใจก็ออกกำลังกายก็คู่กันก็ช่วยได้ตอนที่ลดน้ำหนัก10 กิโลนะโอป้าก็ออกกำลังกายวันละ3 ชั่วโมงตอนนี้อาจจะไม่3 ชั่วโมงแต่อาจจะเป็น1 ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวตอนที่ทำบ้านใหม่นะครับโอป้าก็น่าจะซื้อเครื่องออกกำลังกายมาไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าไอ้พวกเวทเทรนนิ่งอันใหญ่รับรองครับผอมไวถ้าเล่นพวกนี้ผอมไวมากจริงๆเล่นเวทมันช่วยลดน้ำหนักไหมโอป้าว่าลดนะตอนที่โอป้าน้ำหนักลดไป10 กิโลทั้งต่อยมวยทั้งคอร์สฟิตทั้งยกเวท3 อย่างแล้วก็คุมอาหารโอ้แม่งโคตรเร็วอะแล้วก็แบบมีสุขภาพดีด้วยคุณจะเห็นว่าโอป้าลงคลิปต่อยมวยคนเคยผอมนะครับคนเคยผอมอร่อยนะแต่ยากอร่อยมากกินหมดตัวก็ไม่อ้วนครับต่อให้คุณกินปลาเผาหมดตัวก็ไม่อ้วนค่ะแล้วอีกอย่างมันเป็นตอนกลางวันนะครับควรกินเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเนาะเนาะมีคนอ้ายตลอดเนี่ยครับงานกินลิ้นมนุษย์ก็อยากจะสัมผัสของแซ่บๆนะอร่อยมากเลยมาอร่อยปะอ่ะเดี๋ยวเราก็กินปั้นนี้ให้เสร็จแล้วก็พอละเดี๋ยวไปกินตอนเย็นนะครับเอาไว้อุ่นเป็นอบหรือไม่ก็อาจจะอุ่นกินพวกนี้ก็ได้ดูก่อนนะครับแต่ตอนเย็นเขาให้กินอาหารทดแทนซึ่งโอป้าอาจจะกินไก่แต่ว่ากินไก่นิดนึงก็ไม่ได้หักดิบน่ากลัวขนาดนั้นนะครับกินหนังโชว์ปิดตักกะเข้าไปหมดกินได้นะครับอย่างที่บอกถ้าคุณมีส้มตำก็กินได้นะไก่ย่างส้มตำเป็นหนึ่งในสูตรอาหารที่ลดน้ำหนักด้วยนะครับกินได้เกาเหลายำต้มจืดผักลวกปลาเผาปลานึ่งน้ำพริกกินได้หนังไก่ก็กินแม่งเลยครับไก่มันตายแล้วอย่าให้ไก่มีชีพฟรีนะครับกินมันเข้าไปมีสูตรนี้ได้เหรอโอป้าเนี่ยครับเชื่อโอป้าเถอะแต่คำสุดท้ายคือว่ากินข้าวน้อยมากปกติกินก้อนใหญ่เลยคำสุดท้ายครับโอป้าไม่เชื่อว่ามันจะลดน้ำหนัก60 ปอนด์ใครคิดว่า60 ปอนด์ลด15 กิโลได้พิมพ์มาเลยว่าทำได้อันนี้ยังถือเป็นชาเลนจ์เดย์หนึ่งนะครับอันนี้ถือเป็นชาเลนจ์เดย์หนึ่งแต่ว่าเป็นข้าวเที่ยงจะอัดคลิปไว้นี่แหละเพราะว่าจะได้มีวินัยให้พี่ดูเนี่ยเป็นพยานไงแล้วก็ให้พี่ๆลุ้นกันว่าแม่งจะทำได้หรือเปล่าวะนะครับนอกนั้นเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนเย็นมันเยอะอันนี้สั่งมาตัวหนึ่งถ้าสั่งมาครึ่งตัวมันพอกระเซิร์นเนาะอร่อยมากเลยน้ำจิ้มก็แซ่บไม่น่าเชื่อว่ากูลงคำพูดนั้นเนี่ย
โอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าทำวินัยกินอาหารที่ดูเซฟขึ้นโชว์พี่แล้วเพราะว่าปกติเนี่ยโป๊ปจะกินพวกมักกะโรนีสปาเกตตี้ข้าวผัดอันนี้มาชาเลนจ์กินไก่ย่างละนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับวินัยในการที่ลดน้ำหนัก60วันเราจะพร้อมเราจะสวยไปด้วยกันนะครับเอากล้ามเราขึ้นมาคือมันมีทุนเดิมอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าแค่ทำให้มันแน่นขึ้นนะแล้วโอป้าเป็นคนที่ชอบเล่นกล้ามมากมันต้องหนีน้ำหนักออกนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยกูเด่นมาจับเป้าให้มันเลยนอกจากจะผอมลงแล้วอู้ยังมีกล้ามเนื้อสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับ